วัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชฟอร์ไลท์ได้เดินทางมาที่บ้านนาอินอำเภอพิชัยจังหวัดกาฬสินธุ์มาดูข้าวเกษตรกรที่ท่านได้ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์ให้เป็นของเราค่ะเพราะว่าสินค้านุชฟอร์ไลท์ของเราเกษตรกรได้เอามาใช้ข้าวสวยมากเลยค่ะเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรที่ท่านได้ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์ของเรานะคะว่ามันดีอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาถามท่านว่าท่านใช้ยังไงมันข้าวมันถึงดีอย่างนี้แล้วข้าวพันธุ์อะไรเดี๋ยวมาพบกับเกษตรกรเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะเนี่ยคุณวิไลท้วมยางค่ะวิไลท้วมยางได้รู้จักสินค้าตัวนี้คือนุชฟอร์ไลท์จากใครคะจากน้องจั๊วจั๊วค่ะค่ะน้องจั๊วน้องจั๊วได้มาแนะนำคุณชื่อเล่นชื่อดำเนาะได้แนะนำคุณดำมาใช้สินค้าตัวนี้ตอนแรกคุณดำเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อบังคับให้ใช้คือพอเริ่มมาใช้นี่ใช้ครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครั้งสุดหนึ่งครั้งพอเข้าระยะเริ่มตั้งท้องก็ใช้สุดสองใช้น้อยจริงใช้ตัวเคียร่าด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าได้ใช้ตัวเคียร่าโตคนฉีดพอเดินข้าวสูงโอ้โหข้าวสูงจังแล้วมันฉีดที่ขนส่งแล้วปริมาณการใช้เปลืองไหมคะคุณดาไม่เปลืองจะใช้เท่าไหร่คะก็ใช้ขวดเล็กใช้ได้10 ไร่ร้อยซีซีอะนะแล้วคุณดำได้ใช้สินค้าตัวนี้ก็คือปริมาณการใช้เปลืองไหมคะไม่เปลืองไม่เปลืองใช้ทีละ5 ซีซี5 ซีซีต่อน้ำเท่าไหร่น้ำ20 ลิตรน้ำ20 ลิตรก็ถือว่าไม่เปลืองนะแล้วก็100 ซีซีนี้ใช้นาได้10 ไร่เลยเหรอพอดีเลยพอดีเลยเพราะฉีดที่โน้นด้วยอ่ะบ้านบนอ่ะอ๋อเหรอก็นามันก็จะมีเจ้าหนึ่งล็อกเป็นนาที่คล้ายพื้นเดียวกันคือ100 ซีซีใช้ได้10 ไร่จนกระทั่งข้าวเนี่ยตอนนี้ออกรวงใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะคะคือเริ่มเหลืองแล้วค่ะแล้วมาใช้สูตร2ตอนไหนคะสูตร2เนี่ยสูตรระยะข้าวตั้งท้องระยะข้าวตั้งท้องข้าวปิดตัวเริ่มมาดูสูตร2หน่อยค่ะก็สูตร2ก็คุณดำก็ใช้แค่นี้เองมีเคียร่า3ตัวนี่เองไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยตอนนี้จนแฟนบอกว่าโอ๊ยมันจะได้ประโยชน์เลยน้ำใสแจ่มเห็นบอกว่าแฟนบอกว่าน้ำใสแจ่มเลยใช่ไหมแล้วมันจะได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฉีดไปก็เปลืองน้ำมันเปลืองแรงอะไรเขาว่าประมาณนั้นเหรอเสร็จแล้วก็เห็นข้าวของข้าวใสแจ่มเหรอแล้วแฟนก็ยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามันดีจริงเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์เป็นข้าวจะเป็นอย่างนี้ไหมคะนี่รวงยาวมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นชนิดของข้าวด้วยอ๋อเป็นชนิดของข้าวข้าวพันธุ์ไอ้พันธุ์29นี่ข้าวพันธุ์นี้มันจะสูงมีรวงใหญ่ยาวสุดเลยแต่เม็ดมันจะสั้นอ๋อแต่ก็ถือว่าเม็ดปกตินะเม็ดไม่สั้นนะเนี่ยไม่สั้นเม็ดยาวมันมีราคาก็ติดเม็ดสั้นอีกแล้วอ๋อเหรอเขาจะไม่ซื้อหรอกเหรอพันธุ์29เพราะว่ามันจะเป็นอะไรไปสีเป็นข้าวสารมันจะเป็นท้องกระสือข้าวพันนี้ข้าวแม่ตั้งแต่แกะมาในเม็ดเดียวมันก็อันนี้ข้าวแต่ถ้าถือว่าแกะแล้วเนี่ยมันก็ไม่สั้นนะมันก็เท่าๆกับข้าวปีดำกับนุชฟอร์ไลท์นี่คุณดังประทับใจไหมคะที่เอาสินค้าตัวนี้มาใช้กับเกษตรก็ประทับใจเพราะว่ามาฉีดได้ประมาณ 3-4 วันมันก็เริ่มเขียวที่ว่ามันเหลืองแล้วนั่นพยานละลายพุ่มมรดกค่ะพุ่มมรดกนี่มรดกจริงๆนี่ก็ใช้อยู่ทั้งกินทั้งอาบทั้งกินทั้งอาบแล้วคุณละไมก็ได้ใช้เห็นว่าได้เกี่ยวไปแล้วอะไรไปแล้วก็ดีนะแล้วก็คือทุกคนที่ได้ใช้ก็ดีหมดก็พร้อมใจกันมาหลายๆแปลงที่เรามาทำเคสที่บ้านนาอินเนี่ยก็คือพากันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีเพราะว่าได้ใช้ทุกคนแล้วค่ะแล้วเป็นไงคะแนะนำเป็นไง
ใจไหมที่คือเห็นเกษตรกรเขาเอาสินค้าเรามาใช้แล้วดีอย่างนี้สะดวกอะไรของเราก็มีนะสินค้าขาวตองก็คนข้างบ้านก็ทยอยมาซื้อทั้งนั้นเยอะก็แนะนำเขาว่าเป็นสินค้าไปใช้ก็หายเหรอพอปากต่อปากอ่ะเขาก็มาซื้อแบบจะซื้อติดบ้านไว้เป็นโหลใครรู้เขาจะมาซื้อใครรู้เห็นเขาแบบโอ้ยคันทั้งตัวเลยพอใช้ตัวไปใช้ดีแล้วบอกต่อยายอ่ะยายเขาบอกว่าคันหัวแล้วก็คันตัวโอ้ยใช้สบู่อะไรที่ไอ้คนไซส์แม่มันก็ไม่หายเหมือนกันที่สมัยก่อนกลมๆอ่ะนี่ก็อ่ะไม่แก้เอาไม่ใช่บอกตรงนั้นไม่แก้นี่ไม่ใช่ใช้ได้วันหายคันเลยเพราะว่านั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็ออมใช้รักกับแบบก็ใช้คนเดียวคนนี้แก่แล้วแล้วเป็นยังไงคะคุณดำพอได้ใช้สินค้าสัมผัสสินค้านุชฟอร์ไลท์ทุกตัวแล้วเป็นไงคุณดำประทับใจไหมหลายตัวแล้วท่านก็บอกว่าดีทุกตัวนุชฟอร์ไลท์มีสินค้าที่ทำให้เกษตรกรประทับใจแต่ว่าในนุชฟอร์ไลท์มีแต่ของดีๆถ้าท่านเกษตรกรท่านใดสนใจนะคะก็โทรศัพท์ตามนี้เลยค่ะท่านโทรมาได้เลยนะคะติดต่อได้ถ้าในหมู่บ้านนายินติดต่อได้ที่คุณดำคุณละไมหรือน้องจ๊วบได้ค่ะเพราะว่าทางเรามีตัวแทนอยู่ที่นี่เกษตรกรทั่วประเทศสนใจก็ตามเบอร์โทรศัพท์บ้านนายยินก็ตามที่เราบอกไปตะกี้นี้ทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ก็ฝากบอกเกษตรกรทั่วประเทศนะคะถ้าต้องการนุชฟอร์ไลท์ติดต่อเราได้เลยค่ะทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ